สวัสดีครับสวัสดีครับผมใครเลือกรั่วผมเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับในนี้ใครเคยดูคลิปของพวกผมบ้างครับเคเคยโอเคโล่งใจแล้วฮะคุยกันได้ครับโอเคครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาความบันเทิงในอินเทอร์เน็ตกันอยู่ก็จริงนะครับเหมือนทุกวันนี้เนาะเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตก็ความบันเทิงอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์หนังหรือว่าเพลงละครอะไรต่างๆก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ามีความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ยุคนี้ใครๆก็เล่นกันนั่นก็คือโซเชียลมีเดียเล่นโซเชียลใช่ไหมครับเล่นแหละนะโอเคครับก็คือในฐานะที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนเล่นโซเชียลเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนถามก่อนคนที่เล่นโซเชียลทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าหน้าวอลของตัวเองเป็นยังไงทุกคนมีคำตอบของตัวเองครับเดี๋ยวผมให้เวลาคิด1 2 3 4 5โอเคครับผมก็มีหน้าวอลผมเหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตกันครับผมทุกคนมีหน้าวอลของตัวเองนะคิดแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าวอลของผมกันเป็นแบบนี้ครับนะทุกคนลองถามเพื่อนของตัวเองว่าหรือถามตัวเองว่าทุกวันนี้เรามีหน้าวอแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเกิดมาในยุคที่แบบคนรอบตัวเราอะมีแต่คนที่แบบมีปัญหาสุขภาพทางจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในโลกที่มีแต่ความบันเทิงอ่ะใช่ไหมใช่แค่เรากดแบบคลิกเดียวอ่ะเราก็เจอความบันเทิงเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมอันนี้ผมทำเองฮะอันนี้คือเส้นสีแดงคือเส้นแห่งความบันเทิงครับเส้นสีฟ้าคือเส้นปัญหาทางจิตในวัยรุ่นก็ทั้งที่แบบความบันเทิงอ่ะมันพุ่งสูงขึ้นเราทำไมปัญหาทางจิตในวัยรุ่นมันถึงสูงขึ้นตามถูกไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือมันมีอะไรวะที่อยู่ในความบันเทิงเนี่ยมันมีอะไรปะวะใช่มีอะไรบางอย่างกำลังก่อปัญหานี้อยู่ใช่ผมก็เลยเห็นความบันเทิงอย่างนึงที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ที่พวกเราเรียกกันว่าการอ่านดราม่าเคยอ่านกันบ้างสนุกปะฮะสนุกใช่ไหมครับก็อ่านก็สนุกเห็นคำกันสนุกผมก็สนุกผมก็อ่านเหมือนกันใช่แล้วทุกคนรู้ไหมว่าดราม่าเนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่มาจากการทำร้ายคนอื่นรู้ใช่พวกเราก็รู้ได้เรารู้อยู่แล้วครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นการทำร้ายคนอื่นอะทำไมเราถึงอ่านวะทำไมเราถึงชอบอ่านนะแม้แต่สื่อบันเทิงเดี๋ยวนี้เราอ่านข่าวทีวีอะข่าวแบบซุบซิบดาราทำนู้นทำอย่างนี้มีชู้แม่งอยู่ในหัวข้อข่าวบันเทิงถูกไหมงงๆว่าทำไมวะผมก็เลยผมกับฟี่เลยลองรีเสิร์ชกันอย่างเข้มงวดครับผมไปเจอขอย้อนไปไกลเลยมันมีสมัยก่อนมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอสเซียมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างโคลอสเซียมขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือไว้เป็นสถานที่จัดมหรสพนะครับผมเอาไว้จัดละครจัดโชว์อะไรต่างๆแต่มีอย่างนึงที่โคลอสเซียมได้รับความนิยมมากก็คือการที่เอานักโทษหรือว่าทหารเนี่ยมาฆ่ากันหรือมาต่อสู้กันเพื่อให้คนมาดูแล้วก็มาเชียร์กันนะครับผมขอย้ำอีกครั้งครับมันคือการเอาความรุนแรงมาเป็นความบันเทิงครับผมน่ะอย่างที่พี่อย่างที่คุณฟี่พูดครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมคิดในใจว่าแสดงว่าพวกเราอ่ะมีความบันเทิงที่มาจากความรุนแรงมาตั้งแต่อดีตแล้วมันอยู่ใน DNA มันอยู่ในสันดานของมนุษย์อยู่แล้วถูกป่ะฮะไม่แต่ตัวผมเองก็ตามพวกเราทุกคนเสพความบันเทิงที่มาจากความรุนแรงกันทุกคน
มันมีพลังอยู่2อย่างผมอยากให้ทุกคนนึกภาพตามผมพลังลบกับพลังบวกนะรู้จักใช่ไหมฮะรู้แหละซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ความรุนแรงที่มาจากดราม่าเนี่ยมันเป็นพลังลบถูกไหมแล้วการที่เราแบบแชร์พวกความรุนแรงที่มาจากดราม่ามันเป็นการเพิ่มพลังลบให้กับหน้าวอลเราหรือเปล่าถูกไหมฮะสมมติผมมีวงจรอยากจะอธิบายผมแชร์ดราม่าลงไปหน้าเฟซเพื่อผมอ่านได้รับพลังลบแล้วใช่ผมก็ได้รับพลังลบมาแล้วแล้วผมก็อาจจะแชร์ต่อไปอีกก็ได้ดังนั้นเราต้องมากำจัดไซเบอร์บูลลี่กันครับทีนี้ผมถามคุณครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องดราม่าหรือการไซเบอร์บูลลี่ยังไงดีผมให้เวลาคิด5วิ2 3 4 5หมดเวลาครับรู้คำตอบไหมฮะแก้ยังไงดีรู้ไหมฮะอ๋อไม่แชร์ต่อผมกับฟี่รีเสิร์ชกันอย่างฝาข้างมาอย่างอุณาฝาข้างมาทำให้ผมได้คำตอบมาก็คือไม่รู้ฮะใช่ครับคือโซลูชันของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันไม่มีครับยังไม่ใครมีใครคิดได้เลยงั้นผมขอลองถามตัวเองดูคุณลองถามตัวเองคุณเห็นการต่อต้านการไซเบอร์บูลลี่อ่ะมากี่รอบแล้วไม่ต้องทางชีวิตตั้งแต่ต้นปีนะใช่ไหมไม่ใช่แค่จากข่าวนะจากหนังที่เราดูจากโซเชียลจากสื่อต่างๆมันมักจะสอกแทรกแบบการต่อต้านไซเบอร์บูลลี่อยู่แล้วถูกไหมแต่มันก็ยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันแก้ไม่ได้ไปใช่ป่ะล่ะผมเลยถามว่าแล้วจะทำยังไงวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงว่าเราจะแก้ยังไงเพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วมันแก้ไม่ได้ใช่ดังนั้นผมจะมาพูดเกี่ยวกับเราจะอยู่กับมันยังไงใช่เราจะกำจัดพลังลบอยู่ในโลกโซเชียลยังไงดีครับผมขอลองคิดดูพลังลบทุกคนคิดถึงพลังลบไว้ถ้าพูดถึงพลังลบของตัวเองอ่ะคุณนึกถึงอะไรกันเอาที่มันใช้ดราม่าก็ได้นะเอาเรื่องรอบตัวเรื่องรอบตัวพลังลบที่ตัวเองเจอในแต่ละวันเช่นพลังลบจากการอยู่ข้างๆคนที่มีการเครียดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ผมถามคุณฟี่แล้วกันคุณฟี่เครียดอะไรครับพลังลบก็ถ้าไปอยู่ในประเทศไทยทุกคนก็ต้องเป็นนะครับอากาศร้อนครับผมคิดไปอะไรกันอย่าโอเคพูดถึงประเทศไทยก็ต้องอากาศร้อนใช่ไหมร้อนใช่ป่ะเดินทางมาธรรมศาสตร์ร้อนมั้ยร้อนรถก็ติดอยู่ในรถแอร์ร้อนป่ะโอ้ร้อนอยู่ดีอ่ะยังไงก็ร้อนครับแล้วสมมุติผมร้อนเนี่ยผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาร้อนว่ะร้อนผมโพสเลยร้อนจังวะไม่อยากอยู่แล้วประเทศไทยอยากหนีจากประเทศนี้สมมติผมโพสอย่างงี้ผมก็ส่งไปใน Facebook คุณฟี่มาอ่านคุณฟี่เลื่อนมาอ่านเลื่อนอ่านปึ๊บคุณฟี่เจอสเตตัสผมคุณว่าคุณผมร้อนเนี่ยจากที่ผมก็ร้อนเหมือนกันใช่ป่ะโอ้ตัวร้อนมากเลยแล้วพอเห็นชงโพสอะไรอย่างงี้ปุ๊บกลายเป็นอารมณ์เสียละเริ่มหัวเสียแทนละร้อนกว่าเดิมร้อนกว่าเดิมถูกป่ะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการส่งพลังลบส่งไปปุ๊บคนรับไปผมมีความเชื่อว่ายิ่งเรารับอะไรมากๆอ่ะเรายิ่งส่งต่อไปแบบนั้นไปเรารับพลังลบแล้วส่งต่อมันออกไปอย่างลบๆถูกมั้ยฮะแล้วทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูผมลองเปลี่ยนมุมมองเว้ยจะเอาคำว่าร้อนอะทำไงให้มันสนุกวะถูกไหมผมมีตัวอย่างให้ดูลองดูนะครับเล่นดิจบฮะขำไหมฮะเข้าใจที่ผมพูดไหมจากเดิมที่พวกเราอ่ะทุกคนเครียดพอร้อนแต่กลายเป็นว่าคุณขำไปดูตัวนี้พอคุณร้อนว่ะเข้าใจปะนี่คือตัวอย่างที่ผมจะพูดว่าเราเอาพลังลบที่เราเจอแต่ละวันอ่ะมาเปลี่ยนเป็นพลังบวกยังไงเป็นการเปลี่ยนมองในการมองสิ่งหนึ่งให้มันดีขึ้นมีตัวอย่างใช่ผมมีอีกตัวอย่างนึงที่จะให้ดูนะครับ
ผมว่าทุกคนก็เคยสอบกันเนาะตอนเรียนใครต้องสอบกันสอบแล้วมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงในห้องอ่ะหรือว่าพวกเราเนี่ยแหละใครเรียนเก่งๆนะที่แบบสอบได้เต็มทุกวิชาเลยแล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ผิดไปข้อนึงแล้วแบบโอ้จาก100แล้วได้แบบได้99ได้98อะไรเงี้ยโหเอานั้นเครียดมากเลยเห็นเพื่อนสอบไอ้ผิดแค่ข้อเดียวเนี่ยเครียดผมก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมาลองดูนะครับเลข19อะไรเงี้ยทุกคนหัวเราะจากที่เราเศร้าพอเราได้คะแนนน้อยแกนว่าเราขำตัวนี้พอได้คะแนนน้อยป่ะเข้าใจยังเริ่มเห็นภาพยังหรือผมลองมองอะไรให้มันเล็กลงอีกอะไรที่มันใกล้ตัวอะไรที่เราแบบคาดไม่ถึงสมมติกินข้าวดีกว่ากินข้าวใช่กินข้าวผมชอบกินข้าวกะเพราไข่ดาวมากเลยผมชอบเก็บไข่แดงไว้กินสุดท้ายแล้วทีนี้มันต้องมีเพื่อนบางคนที่มันแบบเอาซ่อมอ่ะมาจิ้มจนไข่ผมแตกผมก็ต้องแบบทำไมวะเข้าใจปะเหมือนกับเราอยากเก็บไว้กินอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นมาทำเป็นวิดีโอง่ายๆครับ1 2 3เนี่ยง่ายๆมันมีในเรื่องไหมฮะไม่มีครับถูกป่ะแต่เราเข้าใจเพราะเราโดนซวยเราโดนแล้วตลกถูกไหมเนี่ยแหละครับมันคือเหตุผลที่ผมจะพูดก็คือเราสามารถเอาพลังลบเราแปลงพลังบวกได้เสมอใช่ไหมแต่ว่าโหถ้าฟังอย่างนี้แล้วเหมือนกับเฮ้ยถ้ามันฟังดูเหมือนโลกสวยจังเลยเหมือนกับทำไมมันดูดีไปหมดอะไรอย่างนี้งั้นสมมติผมอยากผมมีหนังอยู่เรื่องนึงภาพยนตร์ที่อยากดูมากเลยโอ้โหอยากรอมานานแล้วแต่ผมเลื่อน Facebook แล้วเจอสปอยเดี๋ยวสปอยหมดเลยนะทุกพล็อตต้นจนจบโดนมาแน่นอนผมก็ทั้งนั้นผมมองโลกในแง่ดีโลกสวยโลกสวยก็เป็นเหมือนกับก็ดีนี่โดนสปอยแล้วไม่ต้องไปดูในโรงหนังเสียเวลาเสียเงินนี่แหละเราอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆครับระหว่างโลกสวยกับมองโลกในแง่บวกเข้าใจไหมฮะโลกสวยก็คือคุณน่ะพยายามไม่มองโลกในความเป็นจริงเว้ยแต่มองบวกก็คือคุณน่ะเผชิญกับความเป็นจริงและหาข้อดีในเรื่องนั้นๆลงได้ไหมฮะหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยพี่แชร์พลังบวกอะไรนั่นแบบใครๆก็น่าจะเคยแชร์เนาะอะไรตลกๆอะไรพี่มันจะส่งผลอะไรน้ำเน่าใช่ไหมโอเคผมมีจึงมีเรื่องหนึ่งที่จะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์การทำเพจของพวกผมในอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ทำได้ปีแรก6เดือนปีแรกประมาณนั้นพวกผมก็ทำเนี่ยแหละครับคลิปไร้สาระเนี่ยแหละก็แชร์ไปในโซเชียลปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาติครับผมเขาทักมาในเพจในแชทเพจ Facebook นะครับเขาทักมาด้วยข้อความนี้ครับเขาบอกว่าวิดีโอของผมมาทำให้เขาตลกมันหยุดเขาไว้จากการฆ่าตัวตายเข้าใจป่ะฮะมันเป็นประโยคธรรมดาแหละแต่ไอ้คำว่าซูซายอ่ะที่แปลว่าฆ่าตัวตายอ่ะมันเลยทำให้พวกเราเห็นว่าเฮ้ยวิดีโอไร้สาระของพวกเราอ่ะแต่ตอนนี้ผมช่วยชีวิตคนได้แล้ว1คนเข้าใจป่ะฮะคือมันตอกย้ำให้กับพวกผมว่าพลังของการแชร์เนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนคือพวกผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วเนาะก็อาจจะมีวิดีโอให้แชร์แต่จริงๆแล้วทุกคนทำได้ครับผมสมัยนี้ทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนแชร์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นสตอรี่หรือว่าเป็นสเตตัสก็ได้ครับหรือใครที่แบบไม่มีอะไรจะโพสต์เลยไม่มีรูปไม่มีสเตตัสคิดอะไรไม่ออกคุณเลื่อนไปในฟีดเฟซเนี่ยแล้วคุณแชร์ก็ได้ครับคุณเห็นเรื่องอะไรดีๆคุณแชร์ออกไปครับผม
จากที่มันอาจกำลังจะช่วยให้คนคนหนึ่งเขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือว่าทำให้เขายิ้มได้มันเรื่องเล็กน้อยอ่ะที่มันส่งผลเป็นวงกว้างนะครับคุณดังนั้นในฐานะที่ผมมาเทดทอล์กแล้วผมอยากจะถ่ายวิดีโอกับทุกคนในวันนี้คือมันเป็นพิธีนะครับผมไปที่ไหนผมถ่ายหมดเลยผมพูดที่ไหนผมต้องถ่าย ผมอยากจะแชร์ okay, เรื่องราวดีๆเรื่องโพซิทีฟลงเพจของผมให้ทุกคนเห็นว่าทอล์กวันนี้เราสนุกขนาดไหนถูกปะล่ะ อะไรครับสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมไม่หนุกใช่ไหมฮะไม่หนุกเหรอครับสนุกวิดีโอของผมมันมีท่าเต้นท่าเต้นหนึ่งฮะใครตามผมน่าจะรู้ง่ายๆครับเป็นแค่การเขาเรียกท่าอะไรสายไหลสายไหลโอเคจากซ้ายขวาแค่นี้ฮะไม่มีอะไรก็ทำมันขนาดผมอยากจะให้ทุกคนอะลุกขึ้นมาเต้นทำได้ไหมลุกขึ้นเต้นกับพวกผมได้ไหมครับผมได้ปะซ้อมหน่อยแล้วเพื่อทุกคนซื้อบัตรมาแพงคุณอย่านั่งฟังเหมือนแค่ซื้อมา50บาทถูกปะล่ะมาเต้นกันหน่อยมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากถ้าผมเห็นทุกคนเต้นเห็นอาจจะผมจะให้ฟี่ยืนตรงนี้ซ้อมก่อนแล้วซ้อมก่อนแล้วผมจะถ่ายแล้วฟี่จะเต้นเป็นเพื่อนคุณแล้วคุณก็เต้นเข้าใจฮะจะเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมขอความร่วมมือนะครับทุกคนนั่งลงก่อนนั่งลงพอผมพูดขึ้นมาว่า1 2 3คนเต้นเลยนะลุกขึ้นเต้นนะครับโอเคนะครับมาพร้อมโอเคพร้อมนะแล้วนะครับทุกคนมองกล้องหน้านิ่งนะครับเอาใหม่ทุกคนมองกล้องหน้านิ่งครับผม1 2 3เต้นฮะเต้นโอเคครับขอบคุณครับคือเราก็มีเรื่องดีๆมาแชร์ลงหน้าเฟซผมแล้วใช่ไหมฮะง่ายๆแค่นี้ก็ผมจริงๆแล้วก่อนจะผมจะลงไปก็เหมือนกับผมมีอะไรอะเมื่อก่อนเนี่ยครูคณิตศาสตร์เขาสอนผมมาว่าเมื่อเลขลบเนี่ยคูณกับเลขบวกเนี่ยมันจะได้เลขลบที่ลบกว่าเดิมใครเคยเรียนบ้างครับเลขลบคูณเลขบวกเป็นเลขลบถูกไหมแต่ในชีวิตจริงคนเราเว้ยถ้าเราเอาพลังบวกอะมาใส่พลังลบอะมันจะกลายเป็นพลังบวกที่มากขึ้นเข้าใจไหมฮะพวกเราทุกคนสามารถเริ่มทำได้ทันทีทุกคนเล่นโซเชียลหมดทุกคนมีโทรศัพท์ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างสังคมโซเชียลที่มันเลเทอยู่ตอนนี้ให้มันดีขึ้นมาสร้างพลังบวกที่ไม่ได้เกิดจากการทำร้ายใครปล่อยให้เปลี่ยนให้มันเป็นโลกแห่งความบันเทิงที่แท้จริงครับขอบคุณครับ